ยาให้งัวล่ะพี่น้องเอ้ยยาเนี่ยเปียยาเนี่ยเปียออกมาเบิ่งงัวนะเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นบดยาให้งัวพี่น้องครับมื้อนี้โอ้บดยาให้งัวบดยาให้งัวยาเนี่ยเปียพี่น้องยาเนี่ยเปียเสียงฝนผสมกันบัดนี่เบ้าบ่รู้เรื่องเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ตายตายตายเพราะยังหำบดใหญ่งัวพี่น้องเมื่อกี้ล่ะฝนตกแห้งยังว่าสิมาเบิ่งงัวเพิ่นว่ามีงัวแม่ม่านตัวนึงเพิ่นจะขายนะครับพี่น้องฝนเพิ่นมาหำบัดนี่ก็เลยย่างมาเบิ่งเพิ่นกำลังบดใหญ่อยู่ใส่ละ2แม่ลูกข่อยสิเอาไปส่งวันพุธนะครับพุ่นละทีมงานอ้ายซ้ายทั้งขอนแก่นนะครับเพิ่นสิเอางัวกระโดดน้อย2แม่ลูกนะครับเพิ่นสร้างแล้วนะครับโอนเงินมัดจำมาแล้วเพิ่นว่าวันพุธไปส่งให้นะครับผมอยู่ทางขอนแก่นอยู่บ้านผือพุ่นน่ะนะครับวันพุธสิออกเดินทางนะครับแต่ว่ามื้อนี้ว่าสิมาเบิ่งงัวงัวแม่ม่านเพิ่นว่ามีงัวแม่ม่านตัวนึงว่าซั่นนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งก่อนแต่ว่าตอนนี้ได้ยินเสียงเอิดเดือดว่ามันอีหยังวันพุธให้สีเขาบ่ได้แท้เพิ่นปั่นหญ้าให้งัวเพิ่นนะครับหญ้านี่เปียปลูกเองนะครับนี่เครื่องปั่นเพิ่นนะครับเอ้าเดี๋ยวฝนเซาซะก่อนจังสิพาไปย่างเบิ่งงัวบัดนี้เอาละครับพี่น้องหลังจากฝนตกเศร้าแล้วนะครับทางพุ่นกำลังอันยาให้งัวอยู่ก็เลยย่างมาเบิ่งครับนี่ครับงัวตัวเพิ่นอยากขายนะครับพี่น้องอุ้ยแม่บักใหญ่นึงพี่น้องเอ้ยได้ล่ะจะได้เข้าใกล้ได้สิมาทั้งสี่ก็ได้สิทั้งใดก็ได้เอามาโหลดมาโหลดนี่เอาเรียกให้อาแล้วย่างไปเบิ่งพี่น้องครับนี่ความสูงของงัวกับโตคนเจ้าของงัวสิซ้ําใดย่างไปเบิ่งก็ได้เจ้าอ่ะปาดโถไปเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำเพลินก่อนพี่น้องเอ้ยมันม่านจักเดือนก่อนมันม่านนั่นงัวแม่ม่านคือว่าเออมันสมเดือนอันนั้นเดือนเดือนตุลาสมเดือนตุลานี่กับนี่กับพืชสภามีทุนาอีกอีกจักหมื่นมีทุนาอีกสองหมื่นนึงเนี่ยเสียหอดขวบมันอะไรตัวนี่มันจะคลอดแล้วตัวสั่นอีกประมาณสองสามเดือนก็คลอดตัวนี่โอ้ยจับได้เพราะยังไม่จับกันนะโอ้ยโยมันหิวหยาปาดแม่บักใหญ่นังพี่น้องพุ่นน่ะเบิ่งติล่ะเบิ่งเทียบคนกับงัวใส่กันพี่น้องครับโอ้ยคนละทีบเลยสูงอีหลีอยู่เออเอาละเอาละเออเอากินกินลูกกินเออปุ้ยพุ่นน่ะหูเหอหางเหิงโอ้ยงามเบิดหุ่นเฮินเพิ่นเบิ่งติล่ะขาคือใหญ่แต่เนาะขาใหญ่โอ้ยงัวแม่ม่านพี่น้องครับสิคลอดแล้วเด้อเดี๋ยวนี้หางก็ยาวครับพุ่นน่ะผมเดือนตุลาเนาะตอนนี้ก็เดือนมิถุนาไปอีก2มื้อมื้อนี้30 31 31วันที่1แล้วก็มิถุนาแล้วพี่น้องครับเนี่ยงัวสูงงัวใหญ่งัวงามนะครับ
เพิ่นสิขายอยู่62บ่ราคาเพิ่นเนาะ62ว่าซั่นเพิ่นว่าพี่น้องเอ๋ยนะครับเอาราคาต่อรองได้น้อยๆเด้อ62ต่อรองได้หน่อยนึงนะครับพี่น้องครับสูงบ่หรือต่ําบ่หรือจังไดก็ว่ากันไปสําหรับราคานะครับเพิ่นว่างัวแม่ม่านใกล้สิคลอดแล้วงัวใหญ่นะครับหุ่นใหญ่ดีนะครับสูงเตือนเทือนสูงกว่าคนพุ่นล่ะว่าหั่นสูงกว่าเจ้าของพุ่นไปทางข้างพุ่นด้วยอ่ะย่างไปยืนทางพุ่นดูฟังพุ่นดูเห็นหัวเจ้าบ่มันเอ้อย่างไปทางพุ่นดูเห็นหัวอาอยู่ขนาดย่างว่าผู้เจ้าของพุ่นย่างไปเบิ่งกันน่ะความสูงโอ้ใส่ละคนบาดบ่เห็นคนเลยไปยืนฟังนั่นเออพุ่นเห็นบ่ครับพี่น้องครับพุ่นคนไปยืนฟังน่ะบ่เห็นคนเลยบาดนี่โอ้ความสูงความสูงนะครับได้อยู่เนาะสีกะบ่แดงแห้งปานใดพี่น้องครับสีกะบ่ถือว่าแดงแห้งนะครับพี่น้องครับอันนี้ฝนตกใส่เพิ่นว่าหั่นถูกน้ําฝนตัวนี้นะครับเอาหูใหญ่หูยาวขาเขือใหญ่นะครับเงาก้นเงาหางโอ้งามนะครับขาใหญ่เบิ่งเดี๋ยวสิฟ้าอ้อมมาเบิ่งตั้งผีก่อนนี่หูอยู่เนาะงัวเนาะงัวหูอยู่นะครับนี่นะครับสำหรับผู้อยากได้งัวแนวนี้ไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับเนาะนะครับเอาเบิ่งก้นมานําพี่น้องนี่ท้ายเปเร่งปิ้งบักใหญ่เลยครับนี่คอขาคอเขือสูงดีครับพี่น้องนะครับเครื่องกระดําอยู่นะครับเครื่องกระดําได้หน่อยนึงอยู่ดอกดําเติบอยู่นะครับเงาหางใหญ่เอาจะได้กระจังทักทายมาหาจันร้อยพี่น้องครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปคือเก่านั่นล่ะนะครับผู้ใดสนใจงัวใหญ่นะครับแม่ม่านใกล้คลอดงัวแม่ม่านใกล้คลอดนะครับขาเขือใหญ่เบิดนะครับพุ่นงามงามพี่น้องงามนะครับสำหรับผู้เสียวไปเลี้ยงต่อนะครับได้ลูกทันทีเลยบ่ต้องไปสมไปยังยากครับลูกมันได้แล้วแต่มันรุ่นละว่าสิเป็นตัวถึกหรือตัวแม่เท่านั้นละลูกนี่ได้แน่นอนอีกประมาณ 2-3 เดือนคลอดนะครับมันรุ่นละว่าสิเป็นตัวถึกหรือตัวแม่แต่ว่าแม่เพิ่นนี่ใหญ่แห้งงามแห้งนะครับพี่น้องเฮ็ดขุดหลุนอยู่อุ้ยงัวใหญ่อีหลีพี่น้องเอ้ยนะครับผู้นั้นเบิ่งแต่เล็บแต่ขาเพิ่นน่ะนะครับบักใหญ่เลยนะครับสอยข้อตาซะนะครับหูยาวหูใหญ่ดีนะครับสะดือก็ย่อนนะครับงัวแม่ม่านพี่น้องครับประมาณอีก 2-3 เดือนก็คลอดนะครับบ่ได้รุ่นยากเลยว่าท้องแท้บ่หรือบ่แท้นะครับมีแต่สิคลอดอย่างเดียวละตอนเนี้ยกินยาก็เก่งเนาะโอ้ยกินยาได้สุดยอดเลยเหล่าใส่เหล่าใส่เลยเอาราคา62พี่น้องครับต่อรองหน่อยๆนึงนะครับราคา62ต่อรองหน่อยๆนึงเด้อนะครับงัวใหญ่นะครับแม่ม่านใกล้คลอดนะครับท้องใหญ่เองเลงแล้วเพิ่นว่าเพิ่นสมเดือนตุลานะครับตอนนี้ก็มิถุนาแล้วล่ะอีกมื้อมื้อนี่มิถุนาแล้วนี่ครับเบิ่งหุ่นเบิ่งห่างเพิ่นโหลดพี่น้องเอ้ยงาม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 นะครับคันมีเงินก็อยากได้อยู่ดอกพี่น้องเอ้ยนะครับปัญหาคือเงินนี่ล่ะบ่มีแล้วเนี่ยคันได้ไว้เด้อโอ้ยเนาะอีก2เดือนได้กินน้องนะครับจากได้อยู่จากได้อยู่แต่ว่าทุนบ่หลายพี่น้องเอ้าก็เลยบอกข่าวพี่ข่าวน้องนี่ล่ะครับมื้อนี้ออกมาเล่นทุ่งนานะครับมาเห็นงัวของอากับอาเพิ่นอยากขายนะครับพี่น้องก็เลยมาเบิ่งให้เพิ่นนะครับ62ราคาเพิ่นห้องไว้นะครับต่อรองหน่อยๆนึงนะพี่น้องเด้อนะครับมีรถรับส่งพร้อมใกล้ๆนะครับมีรถรับส่งด้วยนะครับงัวแม่มานกําลังจะคลอดนะครับอีก 2-3 เดือนคลอดแล้วนะครับพี่น้องครับเอานี่ล่ะเบิ่งน้ํากันพี่น้องอ้าวคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละเนาะค่ำแล้วนะครับสิได้ออกไปซองมังงัวอยู่หน้าน้ำคือกันทั้งนี้ก็ดีได้ออกมาหน้าแล้วก็เลยสิลวงไปเบิ่งอยู่หน้าน้ำนะครับไปเบิ่งงัวเจ้าของคือกันนะครับเนาะเอาโอเคพี่น้องครับจังไหนทักทายมาได้พี่น้องเด้อโทรมาก็ได้ครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปคือเก่านั่นล่ะเดี๋ยวจารย์ร้อยขออนุญาตไปเบิ่งงัวอยู่หน้าก่อนบัดนี้เอาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีมีแห้งย่ำแรงครับพี่น้องครับไปแล้วไปแล้ว